ายอยู่ไงก็ไม่คิดว่าจะกัดแม่ก็เขาเล่นกันน่ารักเนาะอะไรเงี้ยไปยิ้มอยู่แล้วยิ้มแล้วก็ยิ้มอยู่สักพักกัดหัวสั่นเลยพี่ต้มขาพรุ่งนี้เป็นวันเกิดแล้วค่ะพี่วันเดย์ล่วงหน้าเลยค่ะเป็นไงบ้างเราปีนี้เรามีแพลนมีอะไรจะทำในวันนี้ไม่มีแพลนเลยค่ะก็คงกินข้าวกันง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงไปทำบุญเลยค่ะแต่ไม่มีดูวัดดูอะไรเรียบร้อยยังดูวัดดูวัดแม่วัดยังวัดไว้เพื่อจะไปทำบุญที่นี่เลยก็เดี๋ยวมีต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีจะทำบุญบ้านด้วยอะไรตอนนี้คือจะกลับไปหลายๆจังหวัดไม่มีเล็งไว้แล้วค่ะก็เป็นแบบที่บ้านทำกันอ๋อค่ะก็ถือว่ารวบยอดวันเกิดเป็นด้วยเลยใช่ค่ะรวบตึงของขวัญจากแม่ของขวัญเห็นคุณสามีมาด้วยก็เลยคิดว่าคุณสามีทำให้ของขวัญได้ด้วยเลยอ๋อยังเลยค่ะยังโบเบ๋อยู่เลยค่ะจะไม่ใช่โมเมนต์แบบว่าการหนีลูกไปดินเนอร์อย่างนี้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้ยังไม่มีแพลนอะไรพรุ่งนี้ก็มีทานข้าวกันกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยจริงๆมันเกิดในคืนนี้มันเปลี่ยนแตกต่างไปจากครั้งก่อนมาตอนนี้ลูกสามก็เราก็จะไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วล่ะพออายุประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้อยากทำอะไรซับซ้อนมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเหนื่อยแล้วอยากแค่แบบอยากอยู่กับคนที่เรารักจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ว่าอยากจะจัดอะไรใหญ่โตแบบว่าต้องมาแบบเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วอยากให้เป็นวันง่ายๆวันดีๆวันนึงอะไรเงี้ยก็อย่างนั้นในเรื่องของขวัญคนก็บอกว่าพี่ชมก็น่าจะมีครบทุกอย่างแล้วไม่น่าจะอยากได้อะไรค่ะอยากได้อย่างนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้อยากได้อะไรอะค่ะก็ตอนนี้ความปรารถนาความหวังทุกอย่างเลยมันก็เป็นลูกแล้วแหละก็อยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาเติบโตแบบอย่างมีประสิทธิภาพกับการเป็นคุณแม่เนอะหลายคนจะรอคอยคาร์ดวันเกิดกับลูกรอคอยนะคะไม่ได้รอคอยนะไม่ได้หวังอะไรเลยค่ะก็แต่ว่าทุกปีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบเอาพวงมาลัยเอานู่นเอานี่มาให้เอาเค้กมาเป่าให้อะไรเงี้ยอยู่แล้วค่ะแล้วตอนนี้มาเติมเต็มวันเกิดของแม่ยังไงบ้างในฐานะแม่แล้วก็ชื่นใจแหละค่ะก็ชื่นใจก็เพราะว่าเขาคนเป็นแม่ทุกคนก็จะคล้ายๆกันก็แค่นี้ก็มีความสุขมากๆแล้วมันไม่ได้อยากได้อะไรแล้วพี่ชมประกันกับการเลี้ยงดูน้องๆในบ้านเป็นไงบ้างเพราะว่าพี่ชายก็ดูแบบไม่ค่อยสัมพันธ์กับน้องสาวเท่าไหร่เลยเพราะว่ามีการกลัวน้องกลัวเหรอคะเพราะว่าเป็นอะไรแต่เพราะว่าน้องจะมาคุณพี่ชายก็จะแบบใกล้กันก็มันก็คงเป็นสิ่งแวดล้อมที่เขาก็ต้องเติบโตไปอะนะก็คือน้องก็จะเฮี้ยวอะตอนนี้ก็จะแววก็จะออกแล้วเพราะว่าจะอยากเล่นแบบพี่อยากเล่นตามพี่ปีนน้องก็จะปีนพี่แบบพี่ยิงกันน้องก็อยากจะยิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือก็มันก็จะเป็น environment แบบของเขาอ่ะเขาก็จะโตไปแบบนี้มีอยู่มาปล่อยกันนะพี่ชมอ่ะห้ามทุกวันอยู่แล้วห้ามทุกวันอยู่แล้วความกระทบกระทั่งกันแบบว่าเพราะว่าเด็กอาจจะเล่นไม่รู้ว่าแบบล้มกันอยู่ก็มีก็ต้องเราก็ต้องคอยเนี่ยตลอดแต่มันก็มีบ้างค่ะเพราะว่าเด็กผู้ชายเล่นกันแรงมันแรงขนาดไหนกับน้องก็คือบางทีเขาแบบเขาเล่นอะไรกันแบบเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วแบบน้องเขาจะแบบไม่น้องเขาคืออาจจะไม่ถึงแบบว่ามาสู้น้องมาตีน้องมาอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องเขาจะอยากเข้าไปคุกวงในด้วยอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เสี่ยงโดนลูกหลงอะไรเงี้ยเราก็จะต้องคอยบอกว่าให้เล่นอะไรให้ระวังว่ามีน้องอยู่ในรัศมีนะอะไรเงี้ยคุณจะแบบคุณจะลบกันยังไงก็คือว่าให้รู้ว่ามีน้องอยู่มิเกลก็ถือว่าเป็นน้องสาวที่แข็งแกร่งนะแกร่งมากค่ะดุดันมากหรือว่าแบบว่าพี่ชายก็มีเทคนิคในการที่แบบว่าถ้าเกิดน้องเข้ามายุ่งกับเขาเขาจะแบบมีการทองหน้าแม่หรือว่าขอความช่วยเหลือเขาก็จะโวยวายเลยเขาก็จะแบบป้าเจี๊ยบแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าโวยวายว่าแบบให้เขาน้องไปเพราะว่าแบบเด็กโตเขาอยากจะเล่นกันอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดมีคลิปกัดนิ้วออกมาคุณแม่ได้เห็นไหมเห็นค่ะเป็นไงแม่ถ่ายอยู่ไงก็ไม่คิดว่าจะกัดแม่ก็เขาเล่นกันน่ารักเนาะอะไรเงี้ยไปยิ้มอยู่แล้วยิ้มแล้วก็ยิ้มอยู่สักพักกัดหัวสั่นเลยใจหายไหมแม่จังหวะนั้นก็ใจหายแต่ก็แอบตลกสะเทือนใจแต่ก็แอบตลกอะไรเงี้ยแต่ว่านี่แบบเป็นรูเลยนะเป็นรอยฟันเลยใช่เขาหมั่นเคี้ยวไงปกติเขาป้อนของพี่บ่อยไหมอะอะไรนะเขาป้อนของอาหารหรือว่าอะไรให้พี่บ่อยไหมอะเขาเหนียวเหรอกินอะไรคืออะไรป้อนไม่ดูเขากินอะไรอะ
อ๋อไม่เขาไม่ได้ป้อนกันคือเหมือนกับว่าน้องเขาแย่เอามือมาแย่ปากแล้วพี่เขาตอนแรกเขาก็กัดเบาๆกัดเบาๆน้องก็แย่น้องก็สนุกอะไรเงี้ยแล้วกันแล้วแย่อีกแย่อีกสักพักพี่หมั่นเคี้ยวก็เลยแบบเติมลงไปเลยคุณแม่สอนเรื่องนี้น้องยังไงบ้างว่าแบบห้ามเล่นแรงคือเกลก็แบบถ้าสอนน้องก็คือยังบอกไม่ได้แหละยังไม่จำอะไรเงี้ยแต่ว่าก็บอกว่าเอ้ยทำไมทำน้องอะไรเงี้ยแบบน้องเจ็บนะคะอะไรก็คือเขาอดไม่ได้แหละเขาหมั่นเคี้ยวจะไปคิดน้องก็จะยิ้มนะไม่ยิ้มพออุ้มไปแล้วก็พอกระเจี๊ยบอุ้มน้องไปแล้วก็กรีดร้องใช่เจ็บเจ็บเป็นรูเลยส่วนมากส่วนมากใครเป็นกรรมการครับพี่ชมอ่ะพี่ชมเองหรือว่าแบบก็แล้วแต่ก็มีก็จะมีคนที่กล้าดุก็จะมีแม่กับมีป้าเนี่ยแหละกับป้าเจี๊ยบเนี่ยแหละสองคนนอกนั้นคนอื่นก็จะไม่มีใครกล้าแต่เราว่าให้แบบสิทธิ์ขาดได้เลยเนาะแบบถ้าน้องไฟกันให้ป้าเจี๊ยบจัดการเลยก็ไว้ใจได้ค่ะไว้ใจได้แล้วจะมีบทลงโทษของน้องแต่ละครั้งไหมเวลาแบบว่าคือก็ส่วนมากก็จะสอนนะคะก็จะอาจจะไม่ได้ถึงกับว่าลงโทษแบบว่าบ้านชมไม่มีแบบเข้ามุมหรือว่าแบบอะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่าก็จะสอนอะไรเงี้ยก็จะพูดให้เขาแบบเข้าใจพอขอถามเรื่องแบบพิเศษนิดนึงจ้ะนี้มีหลานแล้วเป็นไงบ้างคะท่านโยมค่ะก็ยินดีด้วยค่ะคุณย่าก็มีหลานเป็นสิบกว่าคนแล้วค่ะหลานเยอะมากค่ะครอบครัวเรารับรับขวัญหลานใหญ่ไหมก็พอประมาณเป็นอะไรบอกได้ไหมคะก็ตามธรรมเนียมค่ะพูดแค่นี้